เว็บไซต์ Law 360ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวและวิเคราะห์กฎหมายของสหรัฐเปิดเผยรายงานการสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐพบว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยทำสัญญากับสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในประเทศไทยวงเงินมูลค่า27 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ844 ล้านบาทเพื่อให้หาช่องทางช่วยเหลือคดีภาษีนำเข้าชิ้นส่วนโตโยต้าพรีอุสโดยติดต่อกับผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมของไทยในเว็บไซต์ระบุชื่อ3คนชัดเจนเป็นอดีตผู้พิพากษาและที่ปรึกษาศาลล360อ้างการสอบสวนภายในบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยว่าจ่ายเงินไปแล้วกว่า18 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ563 ล้านบาทและจะจ่ายอีก9 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ281 ล้านบาทหากโตโยต้าชนะคดีนี้1ใน3รายชื่อผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมที่ล360อ้างถึงคือศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ตราชูธรรมอดีตประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและอดีตประธานศาลอุทธรณ์เขาให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทย PBS อธิบายว่าองค์คณะผู้พิพากษาคดีนี้มีความเห็นแตกต่างกันจึงนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของศาลคดีชำนัญพิเศษและเป็นหนึ่งในคนที่เห็นว่าโตโยต้าควรเป็นฝ่ายแพ้คดีคะแนนเนี่ยก็เกือบทั้งหมดดูไหมครับจำไม่ผิดเนี่ยประมาณที่70 คนเนี่ยนะตัวเลขนี้ไม่ยืนยันนะครับประมาณ70 คนเนี่ย60 คนเนี่ยเห็นด้วยกับผมว่าโตโยต้าควรแพ้คดีครับส่วนอีกประมาณ10เนี่ยเห็นว่าโตโยต้าเนี่ยควรชนะคดีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องถือตามเสียงข้างมากคือ60-10เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถือตามความเห็นของผมคือโตโยต้าเป็นฝ่ายแพ้คดีครับนะครับแล้วเมื่อแพ้คดีนะครับต่อมาก็ทราบว่าเขาฎีกาไปนะครับผมก็เกี่ยวข้องแค่นี้ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมกล่าวหาผมว่าผมเนี่ยร่วมกับประธานศาลฎีกาเนี่ยนะครับรับสินบนเรื่องนี้แต่ทั้งที่ผมเป็นคนตัดสินในชั้นอุทธรณ์นะครับร่วมตัดเป็นเจ้าของสำนวนแล้วก็ร่วมประชุมใหญ่ด้วยแล้วให้ความเห็นว่าโตโยต้าควรจะเป็นฝ่ายแพ้คดีศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตการเปิดเผยของล360ว่าทำไมโตโยต้าประเทศไทยไม่เร่งชี้แจงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่หากข้อมูลจริงอาจเท่ากับการให้สินบนอีกหนึ่งคนที่ถูกล360พาดพิงคือนายสไลเกตวัฒนพันธ์อดีตประธานศาลฎีกาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิสราว่าการพิจารณาและอนุญาตฎีกาเป็นอำนาจของแผนกภาษีอากรประธานศาลฎีกาไม่อาจยุ่งเกี่ยวได้และในช่วงดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาผู้พิพากษาอีก2ท่านที่ถูกกล่าวหาไม่เคยมาหารือเรื่องคดีอย่างไรก็ตามอยากให้สำนักงานศาลยุติธรรมตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะส่งผลต่อศาลยุติธรรมทั้งระบบและขออย่าด่วนเชื่อข่าวลือตรวจสอบความถูกต้องก่อนคดีภาษีนำเข้ารถยนต์โตโยต้าพรีอูสเกิดขึ้นเมื่อปี2556โตโยต้าถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมกว่า 11,000 ล้านบาทกลายเป็นคดีฟ้องร้องภาษีอากรในปี2560ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะคดีไม่ต้องชำระภาษีแต่ในชั้นอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับให้โตโยต้าเป็นฝ่ายแพ้ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นฎีกานายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงว่าสำนักงานศาลยุติธรรมประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานในสหรัฐผ่านกระทรวงการต่างประเทศหากตรวจสอบได้ว่ามีมูลความผิดจะดำเนินการขั้นตอนทางวินัยไม่คำนึงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีตำแหน่งใด